ลิปนี้มาเปลี่ยนเฟืองนะครับที่มอเตอร์ของจักรยานไฟฟ้านะครับจากเฟือง9ฟันนะครับ 9T เป็น 13T นะครับให้เฟืองที่มอเตอร์ใหญ่ขึ้นนะเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับถ้าเราเอาประแจหมุนเลยเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับมันจะหมุนได้ซ้ายขวานะครับให้หาโซ่มาจับนะครับใช้โซ่จับหรือถ้าใครไม่มีโซ่จับเอาผ้าขนหนูก็ได้นะครับผ้าขนหนูหรืออะไรเนี่ยมาจับตรงเนี้ยผ้าขนหนูหนาๆผ้าคลิ้วนะครับมาจับเพื่อไม่ให้มันหมุนตามนะครับและใช้ประแจนะครับหรือใช้บล็อกยิงออกนะครับยิงทวนเข็มนาฬิกาธรรมดานะครับปึ๊บจากนั้นนะครับตรงนี้เราก็ดึงของเก่าออกเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ไปซื้อเฟืองใหม่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางมันเท่าเดิมนะครับตรงนี้มันจะมีริมอยู่นะครับระวังมันร่วงหายนะครับถอดออกมาได้นี่เป็นริมนะครับริมแล้วก็เป็นร่องริมอยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางให้นะครับแป๊บหนึ่งนะเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณเส้น 10.05 มิลนะครับเกือบ11มิลประมาณนี้เนี่ยนะครับเวลาซื้อนะครับหาซื้อเส้นผ่านคือไอ้พวกตัวนี้มันมีสเปคเยอะนะครับเนี่ยก็ใกล้เคียงครับเส้นผ่านศูนย์กลางเรานะตรงนี้นะตัวใหม่ก็ต้องเท่าเดิมนะครับเพื่อไม่ให้มันใส่เข้าไปแล้วมันงอกแงกงอกแงกนะครับแล้วก็ความหนาก็ต้องเท่ากันนะครับความหนาก็อยู่ที่8มิลกว่านะครับอันนี้ก็เท่ากันไหม8มิลกว่านะครับซื้อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันความหนาเท่ากันแล้วก็มีร่องริมเหมือนกันนะครับและฟันเนี่ยก็ต้องฟันเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องเอามาขับนะครับคือฟันมันจะมีหลายแบบโซ่มอไซค์โซ่สกูตเตอร์โซ่จักรยานโอ้เยอะแยะนะครับระวังซื้อผิดนะครับเวลาใส่นะครับใส่ริมเข้าไปก่อนนะครับชิบใส่ก็ไม่ยากนะครับใส่ริมเข้าไปที่ร่องมันนะปึ๊บจากนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยนะครับใส่เข้าไปนะครับให้มันลงล็อกของริมนะครับโอเคนะครับต่อเข้าไปนะครับสุดเกลียวแล้วก็ขันน็อตนะครับเป็นบล็อกเบอร์12นะครับประแจเบอร์12โอเคเห็นไหมมันจะหมุนตามนิดนึงนะครับแต่ถ้าใช้บล็อกยิงก็แน่นหนาตึบแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจาก 9T เป็น 13T นะครับเพิ่มสปีดเนาะลองเอาไปประยุกต์กับรถท่านเองดูนะครับดูดิว่าจะแรงขึ้นไหมนะครับ